ประเทศไทยเนี่ยบอกตามตรงเรามีเงินไม่เยอะเรามีกระสุนน้อยเรารบกับปัญหาในประเทศอย่างปืนกลไม่ได้ครับเราต้องรบกับปัญหาแบบสไนเปอร์ผมทามสมุทรพานนท์นะครับผมหน้าใหม่แน่นอนลงครั้งแรกครับผมอายุ28ปีเบอร์ก็เบอร์8ครับทามลงเขตบางกะปิวังทองหลางเขตที่14นะครับผมสาเหตุที่เข้าสู่การเมืองก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมทำธุรกิจอยู่ผมทำธุรกิจบ้านจัดสรรพอทำธุรกิจมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็คิดว่าจริงๆเนี่ยเรามีปมในใจบางอย่างที่เราอยากทำเพื่อสังคมและถ้าทำธุรกิจต่อไปเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยสังคมได้เต็มที่เพราะธุรกิจก็ต้องแสวงหากำไรเราก็เลยเข้าสู่การเมืองปมในใจผมคืออะไรครับตอนผมเด็กคุณทวดผมล้มในบ้านหัวฟาดพื้นเสียชีวิตทันทีส่วนคุณย่าล้มในห้องน้ำสะโพกหักเส้นเลือดฝอยในสมองแตกท่านก็ติดเตียงจนถึงทุกวันนี้ซึ่งสองเหตุการณ์นี้มันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจฝังใจผมอยู่มาตั้งแต่เด็กพอเราทำธุรกิจเกี่ยวกับบ้านเนี่ยเราก็รู้ว่าจุดที่สำคัญเนี่ยปัญหาที่สำคัญก็คือผู้สูงอายุจำนวนมากหกล้มในบ้านผมก็เลยอยากแก้ปมในใจตรงเนี้ยมาผลักดันให้มีนโยบายช่วยปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุก็เสนอนโยบายเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่พรรคชาติพัฒนากล้าเราผู้ใหญ่เขาก็เคาะไฟเขียวว่าเอาไอเดียเราเนี่ยมาผลักดันเป็นนโยบายพรรคคู่แข่งผมแข่งโฟกเลยทุกพักนะครับผมแข่งมากนโยบายของเราอย่างแรกนะครับเราใช้สวัสดิการแบบสไนเปอร์เลือกกลุ่มที่เปราะบางที่สุดแล้วอัดงบประมาณให้เต็มที่ส่วนที่2นะครับผมแก้ปัญหาที่แก่นรากของเศรษฐกิจลดการผูกขาดเพิ่มการแข่งขันและสร้างโอกาสเราไม่ใช่แจกเงินไปวันๆแต่ทำให้คนอย่างพวกเราเนี่ยสร้างฐานะขยับฐานะทางสังคมได้เกิดมาจนไม่เหตุแต่เราจะไม่ให้พอเกิดมาแล้วเนี่ยต้องจนข้ามรุ่นเลือกกระสุนและเลือกทาร์เก็ตยิงให้แม่นมาคัดกรองก่อนว่าทาร์เก็ตของเราเนี่ยกลุ่มไหนอ่อนแอและเปราะบางที่สุดที่รัฐบาลควรเอางบประมาณไปช่วยเหลือให้เต็มที่เพราะถ้าช่วยแบบหว่านแหมันไม่ได้เห็นผลอะไรเป็นรูปธรรมกลุ่มที่อ่อนแอเปราะบางที่สุดคือผู้สูงอายุผู้พิการเราก็เอาสไนเปอร์ช่วยเขาเต็มที่ให้บ้านละ 50,000 บาทครับผมผมก็จะสู้ต่อไปครับเพราะว่าการเข้าสู่การเมืองเนี่ยมันถอยไม่ได้มันทิ้งไม่ได้ผมไม่สามารถทิ้งคนในพื้นที่ได้ครับผมลงพื้นที่ก็เจอคนที่บ้านผุแม่เขาตกจากบ้านแม่อายุ88ตกจากบ้านมาเสียชีวิตเนี่ยถึงผมแพ้ก็จะให้ผมทิ้งเขาไปเฉยๆเหรอมันใจผมรับไม่ได้ครับยังไงผมต้องผลักดันช่วยให้คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าอยู่ในสภาหรืออยู่นอกสภาผมก็ทำเต็มที่ผมมาด้วยใจผมทำด้วยใจครับผมผมไม่ได้เป็นพรรคที่เอานโยบายประชานิยมมาลดแรกแจกแถมแต่นโยบายทุกอย่างของพรรคผมจะมาทำให้ทุกคนมีโอกาสในชีวิตมากขึ้นยังไงก็ฝากผมทามสมุทรพานนท์บางกะปิวังทองหลางเบอร์8พรรคชาติพัฒนากล้าเรากล้าเข้ามาสู้กับปัญหาครับเราสู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสู้เพื่อทุกคนครับผม